มตอนนี้ก็เป็นการควบคุมด้วยนะฮะเป็นการดูแลควบคุมให้กับเหล่าผู้พิการด้วยแล้วก็เหล่าขอทานนี้ด้วยและคือผู้ที่แสดงความสามารถเนี่ยคือถ้าเกิดท่านเนี่ยนะครับเราไปตามถนนคนเดินต่างๆเนี่ยเนาะจะเคยเห็นที่ลักษณะการแสดงความสามารถแล้วก็รับเงินบริจาคด้านการร้องเพลงเอ่ยนะคะด้านการดีซีตีเป่าเอ่ยแบบนี้นะคะก็จะเห็นแบบนี้เป็นประจำท่านต้องไปขออนุญาตก่อนนะไม่ใช่ว่าท่านจะไปแล้วเปิดหมวกได้เลยเนี่ยไม่ได้ต้องทำการขออนุญาตก่อนนะครับค่ะไปดูกันต่อกับที่ทางด้านของจังหวัดนครสวรรค์นะคะสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าร้านจำหน่ายทุเรียนนะคะเพราะว่ากลัวว่าช่วงนี้เนี่ยทุเรียนกำลังเป็นที่นิยมกลัวจะมีการขึ้นราคาแล้วก็มีการทำให้ตาช่างเนี่ยผิดมาตรฐานไปนะคะไปดูกันกับทางด้านของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายทุเรียนของผู้ประกอบกิจการจำนวน3ร้านด้วยกันในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โดยเน้นย้ำให้ผู้ค้านั้นติดป้ายราคาแล้วก็ชนิดสินค้าให้ชัดเจนมองเห็นได้ง่ายเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดข้อพิพาทหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการจำหน่ายทุเรียนในราคาที่สูงกว่าปกติการโกงตราช่างแล้วก็ทุเรียนด้อยคุณภาพหรือที่เขาเรียกว่าทุเรียนอ่อนนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดนครสวรรค์หรือสคบนะครับยังได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ตระหนักถึงสิทธิ์หน้าที่และบทลงโทษหากจงใจกระทำผิดกฎหมายด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยหากพบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522นะครับหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจังต่อไปด้วยนะฮะเห็นจากข่าวนี้แล้วคุณตอนนี้ดิฉันท้องร้องแล้วตอนนี้ผลไม้ที่อยู่ในช่วงฤดูกาลนี้นะคะก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของทุเรียนเงาะนี่นะคะตอนนี้เป็นสินค้าที่กำลังขายดีเลยนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงนี้ทุเรียนเนี่ยหลายท่านถามว่าเอ๊ะทำไมต้องไปตรวจตราเป็นพิเศษคุณผู้ชมอย่าลืมว่าทุเรียนลูกหนึ่งเราไปซื้อเนี่ยโอ้โหเหยียบพันเหมือนกันนะใช่คุณโดยเฉพาะก้านยาวนี่นะ เป็นพันแน่นอนเลยคุณและที่สำคัญคือราคาเนี่ยถ้าสูงจนเกินไปนะคะก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยใช่ครับอันนี้เขาก็ลงพื้นที่นะครับเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดเสียเงินไปแล้วต้องได้ทุเรียนที่มีคุณภาพไปรับประทานกันนะครับ